ครับผมสวัสดีครับอยู่ช่อง Visa สวัสดีคุณกันวันนี้จะมารีวิวเป็นเปลี่ยนบรรยากาศคือเป็นหนังกลายเป็นคอนเสิร์ตครับเป็น DVD คอนเสิร์ตคือนี่ครับบันทึกการแสดงสดคอนเสิร์ตครับคอนเสิร์ตเลยนะ35ปีคาราบาวครับฮะนี้ได้ราคา270บาทครับแผ่นนี้ซื้อพร้อมกับ VCD ตัวนี้อันนี้ขอรีวิวแยกไปก่อนเนี่ยพร้อมกับ VCD อันนี้ได้มาฟรีนี้ซื้อพร้อมกับตัวคอนเสิร์ตครับเดี๋ยว VCD ไว้คลิปถัดไปครับพวก2แผ่นนี้อันนี้ของฟรีอันนี้ของอันนี้ซื้อมาครับหน้าตาก็ออกมาสวยงามดูเดี๋ยวเปิดไฟแฟลชก่อนเนี่ยดูเงาเลยมีลูก35ปีด้วยมีสวยงามทีเดียวเป็นเหล็กๆออกสีเงินๆเลยเป็นชื่อโลโก้ชื่อเป็นชื่ออักษรน่าใช่ๆโอเคอันนี้เป็น DVD คอนเสิร์ตนะครับเขาเขียนว่าไงนะ HD นั่นแหละ HD Masteringโปรโมชั่นอันนี้เขาบอกหมายเขาบอกว่า DVD ภาพคมชัดขึ้นนะครับแผ่นนี้ลิขสิทธิ์ของค่ายโฟกัสก่อนไม่โฟกัสนะครับ Warner Music Thailand ครับเดี๋ยวดูที่สปกก่อนหันปกก็เป็นสีดำครับฝั่งซ้ายสีดำฝั่งขวาเป็นสีขาวครับโอ้สวยก็สวยดีด้านหลังก็ประมาณนี้ครับมีรายชื่อแผ่นที่1กับแผ่นที่2เป็น20 42เพลงนะแผ่นรวมกัน42เพลง2แผ่นเป็นคอนเสิร์ตดูรายชื่อเพลงก่อนแป๊บนึงแป๊บมีเพลงอะไรมั่งก็คืออะไรโอเวทะ35ปีคาราบาววันนี้พบ3ชาคาราบาวคนล่าฝันคนหนังเหนียวหลงวัด Welcome to Thailand สามัคคีประเทศไทยแรงคอยคนเก็บฝืนแม่สายกัญชาMade in Thailandรู้สึกว่าเพลง Made in Thailand ที่ขายดีที่สุดในของขายดีที่สุดของคาราบาวที่เป็นเทปครับทำไมนั้นแฟนคลับเขารู้อยู่แล้วมันแท็กที่4สัญญาหน้าฝนเดือนเพ็ญ35ปีคาราบาวมหาลัยจับตั้งกระถางดอกไม้ให้คุณยายสำอางแผ่นที่2ก็สุรชัย3ทะเลใจฉากสเตนสะเซาอุดรลูกหินลูกแก้วผู้ปิดเพลงผู้ปิดทองอะก็อยู่ในเพลงเพื่อในหลวงรัชกาลที่9ผมเคยฟังได้ยินอยู่กุลเหาะอะไรอันกุลเหาะเจ้าตากทับหลังบางอาจารย์วันเพ็ญลูกอะไรนางงามทุกกระจกลูกบางเนื้ออ่ะมโนราชาเงินเงินจนผู้ยิ่งใหญ่อําเทียมสาวดอยสาวดาวหลวงพ่อคุณอีกสู่แล้วก็เพลงสุดท้ายบัวลอยครับเดี๋ยวไปหาพบกันบนแท็กฟีเจอร์ให้มาเบื้องหลังคอนเสิร์ต35ปีคาราบาวเบื้องหลังการทำเพลง35ปีคาราบาวมิวสิกวิดีโอก็มิวสิกวิดีโอ35ปีคาราบาวครับเราดูที่วันวางผลิตวางจำหน่ายก่อนระบบเสียงเราดูระบบเสียงก่อนมันมีให้เลือกคือ Dolby 5.1 แล้วก็ Stereo 2.0 คอนเสิร์ตส่วนมากให้มาแบบนี้ครับมาให้ 5.1 หรือ 2.0ก็แล้วแต่คนฟังนะแต่ถ้าเป็นคอนเสิร์ตจะ 2.0 แล้วก็แล้วแต่ 5.1 กับ
แล้วก็แล้วแต่เหมือนกันครับผมไม่ขออธิบายให้ฟังครับไม่ได้วันที่วางผลิตก็คือวันจำหน่ายวันที่เดือนเมษายน2560ขอแนะนำว่าห้ามทำซ้ำการเผยแพร่ที่สาธารณชนก่อนได้รับอนุญาตว่าสนับสนุนโดยก็คือทูอะไรประมาณนี้เดี๋ยวจะมาแกะดูครับเป็นกล่องใสรู้สึกว่าตรงตำหนินิดนึงกล่องแตกเล็กน้อยครับก็เดี๋ยวแกะดูก่อนเดี๋ยวมาแกะก่อนนิดนึงเดี๋ยวปิดแฟลชก่อนโอเคแกะเรียบร้อยก็ซีลประมาณนี้ครับเดี๋ยวแกะก่อนมันแตกไหมอ๋อกล่องสองค่อยแกะรู้สึกว่าแตกนิดหน่อยครับน่าสภาพครับเหลือกล่องเดียวนี่ซีหลุดเลยอันนี้ก็สวยงามเหมือนหน้าปกเลยอันนี้กล่องยุบหน่อยนึงสันปกสวยงามแกะดูข้างในแกะยากนิดนึงเปิดมาแล้วเป็นแผ่นที่หนึ่งเดี๋ยวแกะเบาๆหน่อยก็ไม่กิ๊กกิ๊กเลยสวยงามแผ่นที่สองส่วนด้านหลังจะเป็นโลโก้คาราบาวครับยังไม่กิ๊กครับไม่มีรอยครับแผ่นยังใหม่อยู่อันนี้หักหน่อยนึงตัวล็อกแกะยากหน่อยนึงมาดูตัวปกด้านในดีกว่ามันมีอะไรไหมมันมีบุ๊กเล็ตโฟโต้บุ๊กสวยงามเนี่ยมีแผ่นครึ่งด้วยคุ้มค่านะคอนเสิร์ตอันนี้แอดคาราบาวลุงแอดแล้วก็เล็กนาทิลี่นี่ตรงกลางทำมาสวยดีอันนี้เป็นเครดิตครับว่าใครเป็นนักดนตรีอะไรใครดูแลคอนเสิร์ตเนี่ยล่ะใครเป็นใครรับเชิญมั่งเนี่ยครับแล้วก็มีสปอนเซอร์มาด้วยแค่นี้ครับโอ้ยแกะเบาๆเสียวเลยตื่นเต้นไปข้างคนดูในย้อนหลังสตรีมมิ่งมีนะครับถ้าใครพลาดของในย้อนหลังก็มีเหมือนกันครับเพราะในช่องคาราบาว Official ก็มีโอเคครับก็รีวิวประมาณนี้ครับใครอยากได้ก็สั่งซื้อเอาแล้วกันครับก็คลิปสั่งซื้อหรือจะดูย้อนหลังก็มีครับใน YouTube ก็มี YouTube Channel ก็มีครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับที่เราชมขอบคุณครับ